ะไปสกอตแลนด์กันนะคะไปทำอะไรกินในคิทเช่นอันนี้คือเย่อันนี้ก็คือยี่ไปทิ้งก่อนโยเมื่อวานไปกินเป็ด4ซีซันมาแล้วก็กินแต่เป็ดแล้วก็เหลือหมูแดงไว้ก็เลยอยากจะมากินกับขนมปังอยู่อ่ะเมื่อวานไปเดินเซนสบูรีมาแล้วจัดขนมปังอันใหญ่มีความเป็นขนมปังและโปรตีนวิวข้างนอกเป็นไงบ้างชมวิวไปด้วยนั่งกินข้าวไปด้วยเป็นอะไรที่หิวมากเราจะไปกินคอร์สกันเพราะว่านี้เราจะไปสกอตแลนด์อีก6นาทีนี่เราอยู่ที่สถานีรถไฟ King Cross กันแต่ว่าโฟกัสของเราอยู่นี่ของหวานของกินKing Cross อยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถไฟไปสกอตแลนด์กันน่าจะเป็นส่วน King Cross ใช่ไหม Let's go อ๋อนี่ก็เป็นโอเคอยู่ตรงไฟแล้วนะข้างในมันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ต้องกินกับอันนี้เหรอกินได้ดูหิวน
แล้วค่ะแกะเมย์มาซาจากสถานีคนนี้สวย ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเดินๆอยู่กับคิ้วไหนก็ไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าลมมันเย็นมากจริงๆมาถึงแล้วนะคะมาให้ดูว่าบ้านที่เราพักที่สกอตแลนด์เป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวจะพาอวดกันเลยดูแล้วก็แบบกระจกแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่แบบว่าฉันไม่สามารถมองเห็นหน้าของฉันได้เพราะว่ามันเข้าไปในห้องนี้ก่อนชื่อดึกเราจะเข้าไปในห้องนอนแล้วดูแบบดูเตาผิงนั้นสวยมากดูอบอุ่นสวยอะใหญ่อะครัวสวยมากครัวใหญ่มากชอบส่วนข้างนอกบ้านคือเป็นวิวครัวที่แบบเราจะได้นั่งเหงาๆตรงนี้คนเดียวนั่งชมวิวแล้วก็มีห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำห้องเล็กห้องหนึ่งนี่จะเป็นห้องน้ำห้องใหญ่มาตรฐานความสูงอยู่ที่ไหน แบบว่าห้องชาวเวอร์รูมกำลังจะออกไปหาอะไรกินไปซูเปอร์ก่อนจะไปซื้อของเข้าไปในครัวเอาวันนี้เลยไม่เคยกินโยเกิร์ตรสวานิลาคือเป็นแบบลืมอะไรแล้ว